ที่ป้ายบอกความขับทางไปนะครับเลี้ยวซ้ายไปพาใจคาดเลี้ยวซ้ายจะไปเจดีย์หลวงปู่เสาไปทางขวาจะไปถ้ำหลวงปู่วังครับแต่ว่าเขาจะไปทางซ้ายเขาจะไปบึงเจดีย์หลวงปู่เสาครับบรรยากาศครับเหมือนได้ทางขึ้นครับไปหน้าเก็ดหัวครับขึ้นผู้ขึ้นพาต่อครับวนาเสือเนาะพี่ป้อมเนาะเขาสมาฮอนเนาะเป็นบุญวาสนาไอ้นี่นะครับยากเลยมาฮอนนะยากบาดลงแล้ววันนี้เนาะครับจะโทรไปบอกเมียจะของคืนเดียวอันนี้พูดเมียโทรมานำหรือวะดีกันต่อครับถูกครับถูกเนี่ยบอกโทรมาเมื่อครับมือเนี่ยครับทั้งไกลพร้อมทั้งสูงพร้อมครับกำลังบอกครับชุดชมวิวครับนี่โคตรงามเลยครับสู่อำเภอบึงโขลงครับข้างหลังนะเฮ้ยผิดทางละผิดทางผิดทางพี่น้องอีจะพอมาโทรมาเมื่อกี้นะป้าผิดป้อมครับมีอันพอดป้อมนี่อ่างอาบน้ำนะนี่นี่ครับอันนี้คืออ่างเก็บน้ำครับเอาไปใส่ยามแล้งครับบนนี้นะนี่มองก็เก็บน้ำฝนตกมานะครับสะพานก็มีครับบนนี้นี่โอ้ไปโตครับโอ้ขับบรรยากาศข้างหน้านี่คุณนะเอ่งน้ำทั้งภูเขาครับจุดชมวิวที่มีความสวยงามครับบนนี้เป็นลานกว้างครับอากาศตอนนี้ครับร้อนอบอ้าวคล้ายๆฝนสิตกครับเฮ็ดสิออกเฮละโง่เฮ็ดพึ่งครับช่วงนี้นี่ครับประมาณจุดนี้ครับนี่ต้องย่างมาระวังได้นี่มันลื่นครับนี่คิดจะถือว่าโหดครับโหดเลยล่ะในการค่อยๆขึ้นมากแต่ใช้เวลาย่างขึ้นประมาณ2ชั่วโมงครับว่าล่ะชีดีหลวงปู่วังครับนี่ต้องการก็เป็นชีดีหลวงปู่วังครับว่าชีดีใช้คนหรือว่าข้าจ่าผมไม่เห็นได้พี่เอ้ยอันนี้คือพระเจดีย์ชัยมงคลหลวงปู่เสาครับครับอันนี้คือเจดีย์หลวงปู่เสาครับนี่ตามป้ายเลยครับมากราบมาสักการะเพิ่นนะครับนี่โอ้ไปต้องครับยิ่งแจ๋วอลังการมากๆเลยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ภูลังกาฝั่งบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬครับนี่ครับจุดนี้ครับเขาสามารถมองเห็นตัวอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬได้อย่างสวยงามนะครับข้างหลังผมนะครับนี่วิวโคตรงามเลยครับจุดชมวิวครับหน้าผาที่ภูลังกาครับเจดีย์วัดชัยมงคลครับจุดชมวิวข้างหน้าก็คือบึงโขงหลงครับเป็นทะเลน้ำจืดบ้องเล่นมนเที่ยวของพี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬอันซีนอีสานตอนบนครับบ่ดีนะโอ้พี่โคตรเย็นเลยไหมขึ้นมาฮอดปั๊บนี่เศร้าเมื่อยเลยไหมวิวบรรยากาศโคตรสวยงามครับพี่น้องอากาศดีขนาดครับนี่ครับพี่น้องอันซีนอีสานครับมาเที่ยวอีสานเด้อหน้าฝนหน้าหนาวนะครับนี่ครับจุดไกลๆก็คือแม่น้ำโขงครับไกลๆผู้หน้าผู้เป็นสายน้ำครับอันนั้นคือแม่น้ำโขงครับส่วนทางซ้ายมือข้างหน้าก็คือบึงของหลวงครับหรือว่าทะเลจังหวัดบึงกาฬครับบ่องเล่นบนเที่ยวขี่สปีดโบ๊ทเล่นน้ำนะครับบนนะฮะเป็นแต่พี่ป้อมเมื่อกี้เขานับเวลานะจากชั่วโมงเนี่ยขึ้นมานี่ก็ประมาณ2ชั่วโมงเนาะชั่วโมงเลยเพื่อพักเป็นอย่างเนาะบ่ถึง2ชั่วโมงใช่ไหมเนี่ยประมาณ1ชั่วโมง50นาทีมานี่เนาะครับบ่เมื่อยเนาะสุดๆครับสุดๆดิสุดแข้งสุดขาครับพี่ป้อมเฮ้บ่น่ะไกลๆฮะน้ำโขงนี่ฮะนี่น้ำโขงน่ะฝั่งลาวก็คือเมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไซสปลาวได้บ่นะฮะบริคำไซครับสาวงามปากสั้นตัวบริกรรมไซฮะ
สาวปากสั้นนะกับเพลงกุหลาบปากสั้นซื้อเพลงเพิ่นฮะอ๊บอันนี้คือยังกันนี่นี่ทางไปนี่มันยังทางไปไปไสนี่ทางห้ามหดทางห้ามหดว่าไปไปทางไหนฮะทางห้ามหดไปทางโอ้แต่ตากล้องต้องไปนี่โอเคไปยังหัดตัวเดี๋ยวจะไปเป็นตากล้องฮะเอาเนี่ยพี่น้องครับอันนี้คือจุดชมวิวครับเขาเรียกว่าผาห้ามหดครับไปเบิ่งก่อนหน้ามันจะเชียวสันใดครับนี่นี่เขาไปนี่ผมที่ไสนี่บ่เออไปเบิ่งครับอันนี้คือจุดชมวิวผาห้ามหดครับในภายย่านความสูงนี่อันจะมาได้ขาดครับหำมันสีฮดฮะผู้นี่นี่ครับเนี่ยมันกระโดดอันนี้บ่พาหำฮดครับโอ้ยบ่ฮดตรงนั้นไอ้สัมมี่ฮะขึ้นไปด้วยพี่น้องครับข้างหน้าคือพาหำฮดครับต้องไปสัมผัสครับได้มาฮอดแล้วนะนี่นี่ครับจับดีดีครับพี่เข้าทางพี่โอเคโอเคหำหดครับเรียกว่ามันต้องเขียวหาหำหดหดหำหาดูสูงบ่ค่อยได้วะพี่น้องครับหดเลยยังหดอยู่วะคือหัวเต่าดิคือหัวเต่าขนาดทำมันฮดหรือยังฮดของฮดฮดไปแล้วเอามันคือดับสิครับนี่ผมไปย่างครับผมไปย่างไปเลยนั่นแหละบ้างเลยย่างย่างมาอีกห่วยห่วยย่างมาหลายที่ที่บอกครับย่างเขียนสองสามเย็ดข้าวไปที่ไหนวะถ่ายมาเด้อถ่ายมาเด้อนี่ครับพอเฮามาฮอดเจดีย์หลวงปู่เสาเนี่ยก็จะมีตู้มีศาลาให้เฮามาเซาเมยครับบนนี้นะครับนี่จุดเซาเมยจุดชมวิวครับจุดเซาเมยจุดชมวิวบนยอดเจดีย์หลวงปู่เสาครับบนนี้นะนี่คนก็เก่งเนาะแบกปูนแบกเสาขึ้นมาเนาะป๊อปเก่งคักเก่งนี่นี่ครับกับข้าวเสียพิเศษมานี่ครับข้าวเหนียวกับปลาทูครับเดี๋ยวกินนะครับระวังปลาอันตรายปลาดุกเนาะโอ้เป็นน้องครับดีงามขนาดวิวนะนี่ครับบรรยากาศทีมงานครับรวบทุกรวบสู้ครับมีนี่ครับพี่มืดเจ้าหน้าที่แล้วก็มีพี่ป้อมแล้วก็มีนี่ครับเบ่าออฟพังโคนครับเพิ่นมาสำรวจแล้วมาเบิ่งตามหารอยพญานาคนะครับถ้ำพญานาคเนาะกินข้าวเที่ยงครับพี่น้องนี่แนวเสียบเลยล่ะนี่นี่ครับปิ้งปลาครับปลาแห้งครับบ้านเฮาครับปลาแห้งแล้วก็มีหอยครับคัดหอยบ่ได้ครับบ่ได้ปิ้งหอมอบพร้อมครับแนวที่ครับหอยอันนี้คือหอยอัดกระป๋องครับนี่แมนครับหอยลายครับเสียบมาด้วยกับข้าวปลาด้วยกันครับครับสุดยอดครับครับเขาญี่ปุ่นนี่ครับพูดเราก็จะกินแท็กซี่ซื้อเลยว่าจ้าง3บาทเลยแซ่บเนาะแซ่บยำเลยคือง่ายอยู่วะน้องครับตักเที่ยงกับทางจากที่ไปเบิ่งครับพญานาคมากับงามกับกินติดขึ้นมือใหญ่เลยกับทางคุณนะส่วนบนเขาก็คือไอ้เจดีย์หลวงปู่เสาครับมากินข้าวเที่ยงจะมีตู้พิศลาพักผ่อนได้นั่งกินกับพ่อพี่ให้กินอยู่ครับน้ำในถังน้ำฝนธรรมชาติครับนี่เข้าญี่ปุ่นครับเอามาที่แบบง่ายกับสะดวกที่สุดครับซื้อบริเวณครับนี่กับเข่านะเขาเป็นมันง่ายๆครับสำหรับสมัครปลาครับปลาลูกปิ้งซื้อมาจากเซเว่นคือกันหน้าเซเว่นขายไม่ทราบบัตรอันนี้ปลามาจากกาซินครับนี่กาทานทุกครับขาดตัวได้หอยครับ